มหาลัยสิเพราะว่าไปส่งพี่ที่มหาลัยบ่อยอ๋อแค่นี้เองใช่ไหมเพราะฉันคุ้นเคยที่นี่อยู่แล้วแต่ไม่คุ้นเลยพอดีว่าแวะมาบ้านเป็นบางทีอ๋อแล้วคุ้นเคยเรียกกับแฟนคลับนับพันแบบนี้ทุกครั้งที่ไปเนี่ยหลายรอบหลายรอบก็ไม่คุ้นชีวิตต่างนะจากตั้งแต่ก่อนเล่นโกนนักรุ่นพี่เอาแบบชีวิตก่อนหน้านั้นนะพอไปเล่นซีรีส์ชีวิตปั๊บเนี่ยแล้วตอนนี้มันต่างในขนาดไหนต่างนะครับก่อนอื่นก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจอคนเป็นพันแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มีก็ดีใจครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีอะไรแบบนี้ครับดีใจต่างเลยก็ต่างเหมือนกันครับตั้งแต่ตอนแรกเราไม่มีใครรู้จักพวกนี้มาก่อนแล้วพอมีคนรู้จักแล้วมันก็จะมีโอกาสเข้ามาได้มากขึ้นให้เราได้ลองทำมันก็มีความต่างขึ้นในปีขึ้นนะครับได้เจอผู้คนเยอะขึ้นครับในโอกาสที่บอกคือในโอกาสของเรื่องงานด้วยได้มีโอกาสได้ลองงานใหม่ๆด้วยแล้วการทำตัวแบบว่าโอเคเงี้ยมาเดินช้อปปิ้งที่ได้กับมานานแบบนี้ทั้งสองคนเลยนะสมัยก่อนสมัยเนี้ยตอนเนี้ยต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างเปลี่ยนตัวเองเหรอครับต้องมีรองมากขึ้นไหมคุณดูไหมว่าคนที่จะเดินด้วยช้อปปิ้งเป็นใครมีไหมมีต้องระวังไหมก็ไม่รู้ต้องระวังอะไรปกติมากผมก็ไปห้างปกตินะครับไปที่บ้านอะไรก็ปกติคนเดินเข้ามาก็พอถ่ายรูปก็ถ่ายด้วยผมก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมนะไม่ได้อะไรเปลี่ยนไหมชีวิตในการช้อปปิ้งในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าไปก็ไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนั้นนะก็พอเปลี่ยนไปก็ตรงที่พอเราเดินแล้วก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นแต่ว่าเรื่องต่างๆก็เหมือนเดิมเราก็ใส่แตะไปเดินเล่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ใช่น่าภูมิใจนะภูมิใจทั้งคู่เลยนะหลังจากตัวรับรุ่นพี่แล้วหมดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ทั้งสองคนเตรียมผลงานอะไรใหม่ไปบ้างก็ยังเป็นผลงานรุ่นพี่อยู่นะก็จะเป็นซีรีส์ที่เต็มใช่อยากจะดูดีแบบนี้ดูเฮลตี้แบบนี้ขออนุญาตถามวอลก่อนแล้วกันในชีวิตประจำวันดูแลตัวเองยังไงบ้างดูแลตัวเองก็ผมเริ่มจากการกินเป็นหลักก่อนกินของที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นแบบเราต้องพยายามกินผักผลไม้เพิ่มวิตามินให้กับตัวเองข้าว3มื้อไหมยูเว้น3มื้อครับออกกำลังกายไหมออกบ้างครับถ้ามีเวลาแล้วออกบ้างอย่างเช่นอย่างเช่นก็เข้าฟิตเนสถ้าเกิดมีเวลามากๆก็ไปเตะบอลกับเพื่อนอ๋อเหรอแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เตะเลยครับงานเยอะใช่ไหมนี่ล่ะดูจะคัดกันมากเลยครับไม่ได้มีเหมือนกันเลยกินข้าวครบ3มื้อเปล่าฮะเขากินครบ3มื้อคุณกินครบ3มื้อเปล่าส่วนมากก็2นะครับเหรอเพราะบางทีพลาดมื้อเช้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนมากจะดูแลตัวเองข้างนอกมีความแบบชอบใช้ครีมใช้อะไรต่างๆอ๋อคือดูแลด้วยโอเคอ่ะด้วยเอสเซนต์เครื่องสำอางต่างๆด้วยใช่ไหมเอาแล้วได้ไปเข้าโรงพยาบาลมั้ยคือเมื่อก่อนเข้าบ่อยมากเลยนะช่วงที่แบบก่อนทำงานอะไรแล้วพอเราทำงานแล้วผมคนนึงที่ไม่ชอบออกกำลังกายแล้วแบบออก1วันแล้วหยุด3วันอะไรฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ผมเลยกะว่างแค่ทีเดียวลงไปเลยอาจจะแบบถ้าทำได้มากสุดก็วีคืนอยู่ในห้องดีมากได้ดีมากทุกคนเก็บเอาไว้เลยนะหนุ่มๆทั้งหลายอยากจะเป็นแบบที่ดูดีแบบนี้ฟังไว้เลยนะสำหรับหนุ่มรู้ว่าตอนนี้คุณถือว่าประสบความสำเร็จระดับสูงในชีวิตแล้วแต่ช่วงเวลาที่ท้อเคยเจอความท้อขนาดไหนแล้วจัดการกับมันยังไงว่าท้อเหรอครับก็เคยท้อแบบไหนก็ท้อสุดก็ช่วงแบบงานหนักอะไรเงี้ยต้องตื่นเช้าอ่ะแล้วผมก็เกือบร้องไห้แล้วตื่นมาที่ห้าแล้วไม่ร้องดีกว่าไปอาบน้ำดีกว่าเอาแล้วทำยังไงทำยังไงถึงลุกจากเตียงได้ต้องลุกอ่ะเพราะมันเป็นงานไงครับผมก็จะตั้งปลุกไว้แบบ5 นาที 5 นาที 5 นาทีกี่รอบที่กว่าจะตื่นประมาณมีแบบ6-7 รอบก็มีครับใช่แล้วก็จัดการยังไงก็หาเวลาว่างเราก็ใช้ให้คุ้มแล้วก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นโอกาสที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับดีมากนั่นแหละครับมันให้บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรื่องหรืองานหนักมันดีแล้วอยากให้ทุกคนมองแบบนี้เหมือนกันนะงานที่เข้ามาหาพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงวอลหรือคนที่เนี่ยถ้ามันเข้ามาถึงแบบจะเยอะขนาดไหนนะเงินมากหรือน้อยที่จะรู้แต่มองก็เลยว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมีอีกหลายคนแอบอิจฉาเราอยู่ดีละท้อเรื่องอะไรท้อกับงานเพราะ
จริงๆผมไม่ค่อยท้อกับงานเท่าไหร่ผมมองว่ามันจะเป็นเซ็กแบบสมมติต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความสุขที่ได้ทำงานอยู่ดีก็แบบล้มล้างกันไปแต่ถ้าท้อเหรอก็จะเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นอะไรครับครับก็ปัญหาต้องห้ามครับปัญหาแบบว่าบางแบบอะไรในชีวิตเราเริ่มแก้กับมันยังไงผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบปรึกษาใครอะไรเงี้ยแล้วก็คิดกับตัวเองแล้วปล่อยให้มันผ่านไปแต่ก็ต้องใช้คนรอบข้างคิวเรามากกว่าก็จะมีทั้งพี่เขาแล้วก็พี่ๆนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบเห็นปัญหาก็พาเราไปเที่ยวเลยพาเราอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของกันดีแสดงว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเราจะใช้คนรอบข้างเป็นตัวดึงเราจับปัญหานะใช่แต่ว่าผมจะไม่พูดนะผมว่าเขาน่าจะเห็นเพราะว่าผมหงอยไปเลยอะไรเงี้ยนิ่งเลยใช่ไหมนิ่งเลยแบบดาวนั่งมองฟ้าได้ทั้งวันเนาะแล้วเวลาคนมาดึงเราจากความทุกข์ข้างหลังซึ่งมันก็มีเยอะเหมือนกันควรที่จะเอาใจใส่ตรงนั้นดีกว่าดีมากฝากแฟนคลับทุกคนด้วยนะอยากให้ทุกคนคิดได้แบบนี้เลยนะว่าเครื่องดนตรีที่ชอบที่สุดคือตัดสินใจไม่ได้เลยทำไมอ่ะคือเอาเล่นอะไรเก่งสุดผมว่าเป็นกีตาร์ครับที่เอามาลงไอจีนี่คือกีตาร์ก็มีกีตาร์มีกลองมีเปียโนครับแล้วถนัดกีตาร์มากที่สุดใช่เพราะว่าเราเล่นมานานที่สุดเพลงที่ชอบร้องบ่อยที่สุดเวลาเล่นกีตาร์คือโอ้โหร้องบ่อยที่สุดเป็นรักแรกพบไหมครับรักแรกพบใช่
ดับดึงดับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเดือนอ่ะคือสุราษฎร์ดึงดับเนี่ยเป็นคนแบบใครเท่าไหร่แต่ดูเข้มๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขากลัวไปซื้อทุกอย่างกลัวใบไม้ยั่วเขายังกรี๊ดเลยอะไรเงี้ยเรื่องจริงนกกินเรื่องจริงใช่ก็คือเขาขี้ตกใจมากไอ้ผมขี้ตกใจเฉยๆแบบบางทีไม่รู้เป็นใบไม้ไงเดินผ่านแล้วแบบมันมีตัวเล็กๆอะไรเป็นเรียกชั้นครับผมข้างนอกดูเป็นคนมากเลยทุกคนแม่ใครน่ารักกว่าคุณเป็นห่วงอะไรผู้ชายคนนี้เป็นห่วงอะไรอีกตอนนี้เหรอครับก็ห่วงเรื่องเรียนของเขาด้วยเรียนเขาต้องเรียนทำงานก็มันน่าจะหนักมากแล้วก็เป็นห่วงเขาดูแลสุขภาพดีหรือว่าทั้งทำงานก็เหนื่อยมากแล้วคงมีเรียนเข้ามาอีกแต่ก็อยากให้เขากินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอครับใช่กินไหวไหมทั้งเรียนด้วยทำงานไปด้วยต้องไหวครับเพราะว่าผมที่จริงผมรักงานที่ทำตรงนี้มากๆเลยนะแบบว่าชีวิตนึงได้ทำงานตรงนี้มันไม่ใช่หลายๆคนจะได้โอกาสการที่ได้ไปเจอคนเยอะแบบนี้แล้วบางทีเราเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วยซ้ำเพราะมันเป็นงานที่มีคุณค่ามากๆเลยดังนั้นผมก็ต้องเรียนให้ได้ด้วยดังนั้นผมเป็นตัวอย่างที่แต่แต่คนแล้วก็ทำได้อะผมก็ทำได้ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็ทำได้ดีมากน้องชายดีมากยินถ้าห่วงนะครับก็ห่วงสุขภาพเหมือนกันครับเพราะว่างานเขาค่อนข้างจะทำงานบ่อยแล้วก็แทบจะทุกวันในขณะที่มันมีบุกยุ่งอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองก็พูดยังไงเขานอนดึกนะขนาดเหนื่อยเขาจะมีอารมณ์สินในตัวแบบแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอได้จับเครื่องดนตรีแบบอ๋อก่อนนอนเหรอก่อนนอนขอให้ตัวเองได้แบบเปโนแป๊บนึงแล้วก็ถึงแม้ว่าจะดึกแล้วนะถึงแม้ว่าวันนั้นจะตื่นตีสี่ตีห้าแล้วกลับมาเล่นเปโนตีหนึ่งอะไรแบบก็ขอได้ตับแป๊บนึงแล้วอะไรเงี้ยก็ห่วงสุขภาพครับแต่เรื่องกินข้าวเพิ่งรู้กินครบสามมื้อครับพี่คุณแม่แม่ผมอยู่ตอนนี้แม่ผมมาอาหารอร่อยเขาก็จะมาพักกินข้าวเช้าตลอดแล้วก็มาตอนนี้มื้อที่สองเป็นมื้อหนึ่งแล้วทำไมก่อนน้องต้องเล่นเปียโนต้องเล่นเครื่องดนตรีก่อนไม่รู้มันอยู่ใกล้อ่ะมันอยู่พอมันได้อยู่ใกล้แล้วเล่นสักหน่อยดีกว่าไม่พอได้ยินเสียงตัวโน้ตตัวเมโลดี้อ่ะมันกล่อมทำให้เราหลับง่ายขึ้นไหมกล่อมไหมอันนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่ว่าคิดว่าพอมันได้อยู่ใกล้ๆแล้วจัดสักหน่อยดีแล้วทำทุกคืนด้วยใช่ครับดีมากดีมาก31ตุลาคมนะครับวันฮาโลวีนแล้วถามวอลแต่ว่าถ้าจะต้องจับยินแต่งตัวเนี่ยอยากจะเห็นเขาใส่ชุดอะไรโอ้โหผมตอนนี้คอนเซ็ปต์ฮาโลวีนผมอะสั้นหนึ่งแล้วไปหลายแคมเปญมากแล้วโดนปฏิเสธตลอดการแต่งตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยคือผมจริงๆแล้วผมอยากแต่งเลยเดี๋ยวนี้แต่งให้เขานะแต่งให้เขาก่อนนะให้เขาก่อนให้เขาก่อนเขาเนี่ยจะต้องเป็นนี่เลยผีนี่เลยผีเสด็จครับตอนแรกพี่กำลังเลยว่าจะปฏิเสธแต่ได้ยินปั๊บปฏิเสธทันทีแค่เลยพี่เขาเนี่ยโอ้เด้เพื่อนเลยคุณอยากให้เขาเป็นผีเสด็จใช่ผีเสด็จผีเสด็จใช่ครับยินอยากให้วอลแต่งเป็นอะไรเอาละเว้ยเตรียมกันมาแล้วครับเตรียมเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาดูถ้าอยากจะเป็นจริงๆนะเขาพูดมาทุกครั้งเลยเวเดียวกันเขาบอกว่าเขาอยากเป็นโทนี่ผีโทนี่ผีแต่งเป็นโทนี่ผีนักร้องเหรอใช่ครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการตลอดเวลาแบบสาวสเกตอยากแต่งเป็นอะไรเงี้ยแบบมีงานติดต่อมาน้องอยากแต่งเป็นผีอะไรอ๋อผมอยากแต่งเป็นโทนี่ผีนี่เรื่องจริงเหรอโทนี่ผีนักร้องเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเก็บไว้เป็นคอนเทนต์หน้าแล้วกันแล้วชอบเพลงโทนี่ผีไหมก็ชอบครับเพลงไหนชอบที่สุดอู๋หลายเพลงเอาเพลงชอบที่สุดแต่ผมเข้าเสียงเขาได้นะแต่จริงเหรอไม่ทำไม่น่าพูดไม่รู้เขาอยากฟังร็อกมากโดนกันหายสามสิบอู๋ผู้หญิงรักเธอด้วยทั้งหมดความรู้สึกนานเท่าไรยังจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยสองคนเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปที่เกาหลียังยังเลยครับยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปเหรอยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเคยได้ยินนะเขาพูดถึงเรื่องไอ้พวกเครื่องสำอางพวกเอเซนพวกของที่ดูแลร่างกายที่มันดีขนาดเคยได้ยินป่ะเคยครับ
ใครไปเที่ยวเกาหลีแล้วต้องบอกว่าเขาต้องขนเครื่องสำอางกลับมาเยอะมากจริงใช่คือสมัยก่อนคนจะต้องขนในกระเป๋านะแต่เดี๋ยวนี้มัลติบิวตี้เนี่ยทั้ง4สาขาแต่ว่าที่เนี่ยวันนี้เปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าเดิมถึง2เท่าด้วยมีโอกาสแวะไปดูแล้วกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์จากเกาหลีทั้งหมดเนี่ยยกมาที่นี่ราคาดีที่สุดและของแท้ 100% ด้วยนะครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดหลังจากเวทีเนี่ยผมพาคุณ2คนน่ะไปที่มัลติบิวตี้ของเราจะเลือกอะไรให้กันและกันผมเลือกลิปลิปมันแล้วกันครับลิปมันพี่ครับใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบติดลิปมันแล้วแบบลิปเขาก็จะหมดใช่ป่ะเอาละเว้ยหัวเลือกมาลิปมันครับกินครับก่อนที่มันจะหมดมันหายไปแล้วกินเลือกอะไรผมเลือกที่ปัดคิ้วแล้วกันทำไมอ่ะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่น่าจะเป็นกังวลเรื่องคิ้วพอสมควรเลยไม่ก็ติดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเมื่อก่อนตอนออกงานที่แบบยังไม่ได้มีช่างอะไรเงี้ยก็แต่งกันเองใช่ไหมเขาก็จะแบบต้องไปปัดเองได้ก็จบอะไรเงี้ยเออบางทีครั้งนึงผมแบบว่าเฮ้ยขอลองทำบ้างเลยมาทำปุ๊บมันเละมันไม่ง่ายนะแต่เขาสามารถทำได้ก็เก่งแสดงว่าชอบส่วนตัวใช่ไหมบางทีเป็นคนคิ้วบางรู้คิ้วหนาอยู่แล้วบางได้ไหมคนแบบคิ้วก็จะมันอ่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาการปัดเนี่ยมันพอคิ้วมันเข้มขึ้นเวลาถ่ายรูปอ่ะมันจะเฟรมของหน้ามันจะชัดขึ้นเยอะเลยเป็นเรื่องที่ดีนะครับฝากไว้กับแฟนคลับด้วยก็แล้วกันอีกหนึ่งอย่างที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ก็คือน้ำหอมโอเวอร์คัมเตอร์นะครับจากที่มองที่บิวตี้ด้วยคำถามเดียวกันเลยเลือกน้ำหอมให้เขาเลือกยี่ห้อไหนรุ่นอะไรยี่ห้อกับรุ่นเลยเอาละยี่ห้อไปนะอะไรยี่ห้อยี่ห้อเออกลิ่นแบบไหนดีกว่าอะไรอ่ะกลิ่นแบบธรรมชาติกลิ่นดอกไม้กลิ่นฝนตกน้ำตกอะไรเงี้ยมันมีกลิ่นลึกซึ้งขนาดนั้นเออจริงๆอ๋อว่าจริงผมเป็นคนชอบกลิ่นหวานๆนะถ้าสมมติว่าไม่ได้ชอบใช้แต่ชอบเจอแล้วแบบเป็นคนชอบกลิ่นหวานคือแบบทุกคนเดินผ่านจะได้กลิ่นหวานใช่ไหมใช่พอละถ้าเลือกเขาสักกลิ่นนึงอ่ะเลือกให้สักกลิ่นแบบโอ้ผมไม่รู้จักเออได้ความใช้น้ำหอมไหมไม่ไม่เคยเหรอก็น่าจะเลือกเป็นกลิ่นที่มันแมนเป็นเข้มบอกลูกเขาใช่ไหมยินใช้น้ำหอมบ่อยไหมไม่ใช่เหรอรู้ไหมว่าเวลาฉีดน้ำหอมว่าควรจะฉีดที่ไหนมากที่สุดดีที่สุดคุณรู้ป่ะเขาบอกว่าเป็นจุดที่ชีพจรเต้นใช่ร้อนอะไรใช่นั่นก็คือที่ต้นคอที่ตรงนี้นะตรงหลังหูนะตรงคอและตรงข้อมือแล้วเวลาใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะจำคุณได้เลยอาจจะจำหน้าไม่ได้แต่แน่นอนว่าจำติดได้เลยงานของเราตีมของเราในเย็นวันนี้นะครับเป็นทีมของสวนสนุกเอาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปสวนสนุกด้วยกันคุณจะเลือกเล่นเครื่องเล่นอะไรเป็นอย่างแรกคุณมองก่อนเป็นอย่างแรกครับผมไปโหดสุดเลยผมจะถามเขาว่าเครื่องไหนที่มันเสียวที่สุดบาดเสียวที่สุดซึ่งผมเป็นคุณป้าหลังหนักนะว่าไปขอตีลังกา3ชั้นคุณก็เอาใช่ใช่ครับนี่ล่ะเล่นได้หมดจะไปเล่นมาหมดเลยรถบัมก็ได้รถบัมเดี๋ยวก่อนนะคุณน่ะดูโหดกับเขาแต่เขาอ่ะเลือกมาขอตีลังกาแต่คุณเลือกมาหมดเหรอผมกลัวความสูงจริงเหรอไอ้อย่างนี้ทำความรู้จักกับอินบอลมาสมควรแล้วพักแล้วนะครับอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมสนุกกับอินบอลโอเคไหมถ้าโอเคคนที่นั่งอยู่ตอนนี้นั่งเก้าอี้ขาวนั่งไม่ใช่นั่งบันไดนะนั่งเก้าอี้ขาวทุกคนยืนครับยันยาวมากระเป๋ายิงชุบยืนนั่งก็หมายความว่าขอนั่งลงครับขอนั่งลงขอเอาเธอนั่งลงเด็กกี่คนละมาเดินเดี๋ยวมาเป่ายิงชุบขอนั่งยังเหลือนะมากลับมาปากกระเป๋ายิงชุบเดี๋ยวยังมาเลสกาเธอบอกเธอเล่นทำไมเธอมาทีมงานเอาไหมปากกระเป๋ายิงชุบขอลงเหลือกี่คนทีมงานนับ1 2 3 4 5 6 7มาปากกระเป๋ายิงชุบถอนลงเหลือกี่คน1 2 3 4 5 6คนสุดท้ายปากกระเป๋า
อนนี้เหลือ4 1 2 3 4ปากกระเป๋ายิงชุบรอดนักเลยและคนสุดท้าย2คนที่3คนที่จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปกับหญิงวัวของเราครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแล้วถ้าแพ้3คนทำไงวะมาปากกระเป๋าปากกระเป๋ายิงชุบเดี๋ยวอาเธอนั่งเธอนั่งผู้ชนะของเราเย้เนี่ยพี่ขอตอนนี้วอจะใส่อยู่ใช่ไหมพี่ขอทีมหญิงก่อนคนแรกเชิญครับอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าทีมงานครับขอกระดาษและปากกาให้น้องด้วยขอรูปแรกครับมาแล้วนี่จ้าวาดตามน้องนะเดี๋ยวพี่จะโชว์รูปให้นะใช้จะเอานิ้วปากกาหินเอานิ้วมวนนะเอามวนเดี๋ยวพี่บอกมวนให้ขอให้เก็บใส่เสื้อใช่อย่าพึ่งห้ามมองนะเราต้องวาดตามนะรูปแรกเป็นขนมถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับคำตอบสุดท้ายคือ
เสือมันสัตว์เลี้ยงแมวผิดเว้ยวิธีพี่พูดหน่อยในนี้มีใครเลี้ยงเสือที่บ้านบ้างผมเลี้ยงจริงเหรอไอ้พ่อผมก็เลี้ยงเอาคนต่อไปครับมาคนต่อไปครับเอามาขอบอดขอประดานครับอันนี้โคตรยากอันนี้ท่านตั้งใจฟังนี่คือสัตว์ที่ชื่อมันอยู่บนฟ้าสัตว์ที่ชื่อมันอยู่บนฟ้าสัตว์เลี้ยงครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้าเนี่ยไม่เอาหยิบไม่ใช่เอากี่คนเนี่ยเอาผู้ชนะกี่คนผู้ชนะ3คนนะผู้ชนะแค่3คนใช่ไหมขอทีมนึงเลยเหรอต้องนับยังไงวะออกกระไรเยอะสุดเอามาสัตว์นี้น่ากลัวชื่ออยู่บนฟ้าพร้อมสิบวาดวาดสิวาดก่อนวาดก่อนวาดก่อนจริงเหรออาอาอาวาดไม่เป็นอ่ะคำตอบคือพูดเสือดาวเสือดาวแล้วทำไมมาไม่เป็นวะเก่งก็เก่งมาคนสุดท้ายของทีมหินครับเชิญข้างหน้าครับบอดมาเลยฮะสั่งน้ำยังไม่มาเดี๋ยวตอนนี้คะแนนเท่าไหร่แล้ววะวอสองเหรอยินหนึ่งเหรอร้อยหนึ่งพี่ว่าอีวอชนะรอไหมซะโคตรยากเลยครับสามสองหนึ่งเป็นขนมไทยเป็นขนมไทยผมเพิ่งรู้จักแค่ตอนนี้แหละดีบ้าไม่เคยกินเหรอจริงที่บ้านไม่เคยมีใครซื้อให้กินเหรออร่อยแล้วหวานขนาดนี้ดิวสาใบเลยนะอร่อยแล้วหวานขนาดนี้นะแล้วรูปแรกเป็นแบบนี้ใช่ว้าวกลับเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยเอาว่าที่ไม่อยากไปให้นะเป็นขนมไทยหวานอร่อยบางที่ก็หยอดบางที่ก็ไปไม่ต้องไปมันเป็นอย่างนี้เอออ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้ววาด10 9 8 7 6 5 4 3 2คำตอบคือทองหยิบทองหยิบแต่พี่ว่าเป็นเด็ดดิบเดี๋ยวหลังจากงานเราจบใครก็ได้แฟนคลับนั้นหนึ่งในพันเนี่ยแกไปซื้อทองหยิบมาให้หยิบดีหน่อยเถอะไม่เคยกินจริงเหรอแต่ผมรู้สึกไม่ชอบขนมไทยอะไรมันหวานแห้งๆใช่ไหมโอ้ใช่อ่าโอเคมาสุดท้ายครับคนสุดท้ายตอนนี้2เท่าแล้วใช่ไหม2เท่าแล้วนะอันนี้ตัดสินนะครับถ้าชนะวอได้ถ้าแพ้ฝั่งนี้ฉุบเหรอคิดได้แค่นี้จริงเหรอเนี่ยมาวอห้ามใบด้วย3 2 1ใบอร่อยมากหน้าร้อนอร่อยมากหน้าร้อนอร่อยมากหน้าร้อนรู้ยังอีมาแล้วสแกนไหมยังรู้ใช่ไหมอร่อยมากเฮ้ยห้ามกระซิบอร่อยมากหน้าร้อนเสร็จยังเออเขาอุตส่าห์ไปแล้วนะเนี่ยไปกินกึ่งสุดท้ายอะอร่อยมากหน้าร้อนมีหลายสีหลายรสเย็นเย็นให้ทุกคนดูคำตอบคือมั่นใจให้ทุกคนดูรูปนี้ดูหน่อยว่าเหมือนกัน
แย่เล่น119เว้ยใครได้มาเลยคนที่2ใส่มือ44จ้า44อ่ะยินดีด้วยครับคนที่3 120ดีป่ะ28 28ครับคนที่4 66ครับ66และคนสุดท้ายขอบคุณมากคนสุดท้ายได้แก่หมายเลขชนะ110ครับชนะ110นะตอนนี้120 110ครับเย้ยินดีด้วยที่เป่ายิ้มฉุบได้ก่อนเชิญบนเวทีเลยจ้ามาเลยครับมาเลยทักษิณทั้งวอมีของรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปช็อปด้วยกันนะครับมีวอเชอร์ให้คนละ500บาทไปช็อปกันที่สาขาใหม่ของ Multi Beauty นะครับสาขาใหม่กับบางนาใหญ่กว่าเดิมถึง2เท่าต้องเรียกว่าแฮชแท็กตัวแม่สายเก่าจริงๆเลยนะครับกับ Multi Beauty เพราะว่าจะเป็นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ต่างจากเกาหลีนะครับอินพอร์ตเข้ามานะราคาดีที่สุดและที่สำคัญเป็นของแท้ 100% ด้วยพร้อมกับน้ำหอมโอเวอร์เคาน์เตอร์ต่างๆนะครับแวะไปดูได้ที่มอลล์ที่บิวตี้เปิดแล้ววันนี้กับงานแฟนวันนี้ของเราครับทีมแอนซี่บอกว่าของในมือคุณนี่คือของที่ระลึกมูลค่า 5,000 บาทนะฮะแล้วก็ยังมีวอลเชอร์อีก500บาทด้วยคนต่อไปเชิญเลยครับทีมแอนเปิดเพลงดังๆเลยครับดีและในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับฟาร์มสกินเฟอร์เรสกาเอสเอ็นอิสกินนะครับอันโอเดอร์วิวเทรสรูมคิซ่าลิลลี่บายเวนและเมดิฮิลนะครับขอบคุณมากที่มาเป็นหลายสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับร่วมกันสร้างงานแกรนด์โอเพนนิ่งของมอลล์ที่บิวตี้แกรนด์โอเพนนิ่งที่สาขาใหม่ล่าสุดนะครับที่เมกาบางนานะนอกจากเมกาบางนาเราจะมีที่สยามสแควร์ซอย5นะครับฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตอนุสาวรีย์วิคตอรี่ฮับด้วยและที่สำคัญครับร้านใหม่ของเราเมกาบางนาร้านใหม่ยังเริ่มถึง2เท่าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในไลน์แอดมัลติช้อปปิ้งนะครับลาซาด้าและช้อปปี้ที่มัลติช้อปปิ้งครับและ multibeauty.com ด้วย